ครับทุกคนครับหลังจากประชุมหารือกันเสร็จแล้วเนาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้จะหากันต่อไหมยังไงรอดูพรุ่งนี้นะฮะเท่าที่ทราบนะทางส่วนราชการจะหยุดก่อนนะครับมีกลุ่มชาวบ้านนะกับผู้ใหญ่บ้านจะค้นหาต่อนะครับก็มีญาติพี่น้องอยู่ด่านทางหลังอ่ะแล้วก็มาอยู่ที่ลงมาไปสูงเนินตอนนี้แกหายออกจากบ้านไปหามา 5-6 วันแล้วเนี่ยก็เลยว่าแกจะไปแถวบ้านญาติแถวอะไรไหมแถวด่านทางหลังชื่ออะไรนะญาติชื่อญาติใหญ่ญาติไทยญาติใหญ่ญาติไทยอะไรเนี่ยพี่แถวนั้นเนี่ยแถวสะเดาเอ็นเนี่ยแกชื่อลุงบุญคุณโพนะพี่นะยาแก้วคุณโพยาแก้วคุณโพใช่ลองไปถามแกมีแฟนชื่อไหมยาแก้วแก้วยังอยู่ไหมตายแล้วนะพี่ชื่อแก้วขุดโพเนี่ยน่าจะเสียไปแล้วพี่ลองไปถามแต่ท่านว่าเขามีญาติพี่น้องมีเห็นแกไปไหมตอนนี้ออกจากพื้นที่ไปเราก็ไม่รู้ไปไหนตอนนี้ก็ในป่าเดินหมดแล้วอ่ะพี่ตอนนี้ก็ลองคิดว่าแกถ้าเพราะปกติแกเดินออกไปถนนได้แล้วแกกลับเองอ่ะแกไปโบกรถอะไรขึ้นรถเนี่ยเนาะรบกวนพี่หน่อยครับผมครับบ้านอะไรฮะด่านทองหลังบ้านทองหลังชื่ออะไรไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่รถสูงแค่นี้แค่รถสูงเนี่ยนาตะวงนาตะวงพี่ชายแกยังอยู่น้องชายแกที่เขาน้องสาวอยู่แต่น้องสาวอยู่ครับทุกคนครับก็ตอนนี้นายอำเภอก็ประสานไปที่บ้านของญาตินะที่อำเภอหนึ่งนะครับให้ทางเจ้าที่ที่นู่นนะครับไปเช็คดูว่าคุณตาที่เดินทางไปไหมนะครับเพราะว่าเท่าที่ถามข้อมูลจากญาติพี่น้องนะครับเห็นบอกว่าทางญาติทางอีกอำเภอนึงเนี่ยนะญาติเสียแต่ว่าไม่เอาแกไปด้วยญาติพี่น้องที่นี่ไปแต่ไม่เอาแกไปด้วยนะครับอาจจะทำให้แกน้อยใจแล้วก็เดินทางไปที่บ้านญาติหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ให้นายอำเภอเช็คอยู่นะครับว่าทางนู้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับพรุ่งนี้นะครับก็ทางนายอำเภอนะก็ยุติการค้นหา1วันนะครับแล้วก็แต่ชาวบ้านนะผู้ใหญ่บ้านลงมาไฟก็ยังหาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ล่าสุดกู้ภัยเก็บข้าวเก็บของกลับไปแล้วนะก็ลงพื้นที่วันแรกครับแต่ว่าคนหายเนี่ยหายตั้งแต่วันที่15นะครับซึ่งปกติแกก็หายนะครับแต่ว่าแกหายไม่เกิน2วันนะวัน2วันเนี่ยก็จะมีคนนำมาส่งเนาะแต่ครั้งนี้ถือว่านานที่สุดแล้วนะครับถือว่านานที่สุดแล้วเพราะว่าร่วม6วัน7วันแล้วนะครับนะ6 5 6วันแล้วนะ6วัน7วันย่างเข้าวันที่เนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะร่วม7วันนะที่หายตัวแล้วก็ทางญาติพี่น้องได้ประสานไปทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับแล้วก็ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันหานะครับตั้งแต่วันที่15นะหามานะครับจนเดี๋ยวนี้นะครับพอหาไม่เจอทางผู้ใหญ่บ้านก็ประสานไปทางนายอำเภอนะแล้วก็นะมีกู้ภัยนะครับนายกอบต.นะครับก็มาร่วมช่วยกันค้นหานะครับนะ
แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นการค้นหาใหญ่นะครับเพราะว่าวันนี้นะระดมคนนะชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับมาร่วมกันค้นหาแล้วก็มีเจ้าที่อสมีเจ้าที่ทหารเนาะนำสุนัขนะครับดมกลิ่นตามหานะครับในบริเวณแอเรียรัศมีนะจากตัวบ้านเนี่ยครับนะ5กิโลนะครับรัศมี5กิโลในบริเวณนี้นะครับนะบริเวณวัดก็ไปแล้วรอบนึงนะแอดปนาก็ตามไปด้วยนะแต่ก็ยังไร้วี่แววของคุณตานะครับนะฮะทางเจ้าที่ก็ยังไม่กลับนะฮะเป็นเจ้าที่อสแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงเนาะแล้วก็วันนี้มีชมรมของมอเตอร์ไซค์วิบากนะมาร่วมขับมอเตอร์ไซค์นะครับค้นหาในบริเวณนะรัศมี5กิโลเหมือนกันเราก็เอายังไงต่อพี่เหรออันนี้ก็มันมีนะครับก็คงจะจบภารกิจในการค้นหาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรเพิ่มเติมเราจะรายงานให้ทราบครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดค่ำคืนนี้ขออภัยบรรยากาศล่าสุดเย็นวันนี้นะยังกำลังจะค่ำแหละนะตะวันตกดินละนะครับก็ที่ชาวบ้านค้นหาเนี่ยฮะกองอำนวยการหยุดวันศุกร์หยุดวันศุกร์ก็คือมาตั้งแต่วันที่3แล้วก็มาช่วยหาทุกวันเลยเหนื่อยไหมโอ้สุดยอดเขาลงเขาเนาะโอ้ฮะแต่ไม่เหนื่อยได้ไงครับแรกยิ่งมาไม่มีนี่เข้าไปในป่ากันถางติดป่าติดหนามกันอยู่หูโอ้สุดยอดแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ที่หากันเป็นยังไงบ้างขึ้นป่าขึ้นเขาไหมขึ้นฮะป่าขึ้นเขาลงป่าลงเขาป่าน้ำป่าหุ่นหินใหญ่ต่อเติมมาหมดละโอ้ฮะไม่เจอเลยนี่ไม่เจอเลยทั้งต้นหนามทั้งหนามครับป่ามันเขาจะล่าเขาจะด่าไหมล่ะพรุ่งนี้มาช่วยหาอีกไหมฮะพรุ่งนี้หยุดไม่ใช่หรอคะพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันเนาะก็พรุ่งนี้เห็นบอกว่าผู้ใหญ่บ้านจะผู้ใหญ่บ้านจะเดินอยู่หาที่ใต้แต่ว่าบางส่วนก็หยุดพักผ่อนก่อนเหนื่อยใช่ไหมหนูหายแล้วอ๋ออบต.ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กำนันหยุดอบต.ที่พี่อยากเห็นเนี่ยครับผมคนพื้นที่แหละพูดง่ายๆคือคนพื้นที่ที่รู้จักจะเดินแต่ว่าพี่นี่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ค่ะเราตำบลเดียวกันแต่เราอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างในหมู่บ้านโดยหมู่สองลงมาไฟหมู่อะไรฮะหมู่แปดอ๋อขอบคุณมากครับพี่ครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวกลับพักผ่อนกันครับนี่ครับนี่ถามคนรู้สึกชาวบ้านที่ช่วยกันค้นหาเนาะนะจากหลายหมู่นะครับนะพี่เข้ามาจากหมู่2นะครับแต่ในตำบลเดียวกันเนาะเอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่แอดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบนภูเขาเลยนะฮะนะถือว่าอยู่ในไอเดียของภูเขาเลยเห็นไหมฮะสาดแอดดุนจะเป็นภูเขานะเป็นหุบเขานะฮะถือว่าสัญญาณโทรศัพท์จำกัดมากนะที่ไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะแต่ว่าก็ยังพอมีสัญญาณ Wi-Fi ใช้อยู่นะฮะก็ต้องลงคลิปอีกที่นึงนะครับลงไปในพื้นที่ราบลุ่มนะฮะเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือถือว่าบนยอดเขาเลยนะในบริเวณเขาเขียวด้านอำเภอสูงเนินแห่งนี้เนาะขอลงคลิปก่อนครับพรุ่งนี้มีอะไรยังไงก็จะอัปเดตให้ดูให้ชมเหมือนกันรอติดตามผ่านช่องมานาสตอรี่สวัสดีครับ